สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิจนานะคะวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูน้ำพริกผัดหมูสับนะคะเนื่องจากว่าแม่ครัวอยากจะทำบุญนะคะแต่ว่าตื่นไม่เคยทันพระบิณฑบาตเลยค่ะเราก็จะเอาไปถวายเพลนะคะช่วงนี้มีหลานชายบวชอยู่แล้วก็พระท่านชอบน้ำพริกผัดนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝีมือกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอัตราส่วนต่างๆจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะมาเร็วไปเร็วจะได้ไม่ลำคาญนะคะค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะคะหมูสับนะคะอันนี้ก็จะมีพริกหอมแล้วก็กระเทียมกะปินะคะพวกหอมแล้วก็พริกแล้วก็หอมแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมเนี่ยนะคะเรานำไปอบไมโครเวฟค่ะแล้วเราก็มาคั่วกระทะนิดหน่อยเร่งรัดเวลานะคะเขาเรียกว่าเซฟเวลาแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะชอบอะไรก็ทำไปนะคะเครื่องเคียงนะคะเราจะเน้นน้ำพริกนะคะวันนี้ครัวกินกับปูนี่ง่ายค่ะใส่ไปเลยค่ะของที่เราคั่วมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะไปปั่นเขารวมกันนะคะท่านผู้ชมใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวไปปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมาผัดแล้วก็ปนกับหมูสับนะคะลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดนึงเมื่อกี้นี้เราเติมน้ำเปล่าไป100มร.นะคะเอาละค่ะใส่ไปเลยถ้ามันยังติดอยู่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเสียดายนะคะเติมน้ำได้เลยเติมพอประมาณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ผัดเขาให้แห้งลงมาได้นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะหมูสับค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมรสชาตินี่บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าลองชิมตามใจชอบเลยนะคะที่บอกเนี่ยเป็นคร่าวๆนะคะใครชอบรสไหนเติมตามนั้นนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดถ้วยนะคะเตรียมไปถวายเพลกันนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะถวายเพลวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ